สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเผยคำตอบดาราสาวหลังคลิปแฉกรีดรถหรูป้วนเปี้ยนแถวรถนาวินต้าก่อนถูกกรีดสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปี2560นาวินต้าและไฮโซน้ำหวานพัศวีได้เข้าแจ้งความว่ารถหรูถูกกรีดรอบคันจนทั้งคู่เกิดอาการหวาดผวาถึงกับต้องย้ายที่อยู่และได้เข้าแจ้งความไว้ที่สน.ทองหล่อล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นภาพสาวปริศนาซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัยเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆรถสปอร์ตหรูของนาวินต้าและตั้งข้อสังเกตว่าสาวคนดังกล่าวมีใบหน้าคล้ายกับสาวในวงการบันเทิงรายหนึ่งจากนั้นทีมข่าวอมรินทร์ทีวีติดต่ออดีตนักแสดงหญิงรายที่กำลังถูกพูดถึงว่าอาจจะเป็นหญิงสาวในคลิปกล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เป็นกระแสข่าวโดยเจ้าตัวเพียงตอบสั้นๆว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าติดงานด้านร้อยตำรวจเอกต่อเงินวัฒนกูลรองสารวัตรสืบสวนสสน.ทองหล่อเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่าคดีดังกล่าวนาวินต้าเคยแจ้งความไว้ที่สน.ทองหล่อข้อหาทำให้เสียทรัพย์ส่วนความคืบหน้าหลังทราบว่ามีการเผยภาพที่คาดว่าเป็นคนกรีดรถนั้นขณะนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขณะที่นาวินต้ายังไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวและขอให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ